สวัสดีอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังและประกอบพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับมักจะติดท่านผู้ฟังนะครับก็อันนี้ไม่ใช่ชวนคิดชวนคุยแต่เป็นการอธิบายความเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการก่อตั้งแนวเราใช้คำว่าเครือข่ายนะครับชื่อยังไม่คุ้นเลยนะครับเพิ่งคิดแล้วก็นะเริ่มต้นเมื่อกี้นี่เองแต่ความคิดนั้นนะครับมันมีมานานแล้วเครือข่ายราษฎรเสรีไทยนะครับเอาง่ายๆราษฎรเสรีไทยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจเลยมีคำว่าราษฎรนะครับก็คือเรื่องของคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับนั่นคือสิ่งที่คณะราษฎรได้พูดไว้ส่วนอุดมการณ์ของขบวนปฏิวัตินี้นะครับบอกเลยว่าเป็นขบวนปฏิวัตินะครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีการป้องกันพี่น้องเราเหมือนกันคนที่มากดไลค์เนี่ยเราจะยังไม่ถือว่าท่านนะมีข้อผูกพันทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นทางการจะไปไล่ตามล้างตามล่าพี่น้องเนี่ยไม่ได้นะครับใครที่แอบมาซุ่มอยู่แล้วก็ดูคนนั้นคนนี้เนี่ยไม่ได้คือในส่วนที่เป็นหน้าไลค์ตรงนี้เนี่ยเป็นการระดมคนก่อนพอถึงตอนที่นะครับเราได้คนจำนวนมากพอแล้วเนี่ยการปฏิบัติงานเราจะเข้าสู่ห้องลับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าในเรื่องความคิดแล้วก็ความคิดเหล่านี้นะครับก็จะให้พี่น้องโดยเฉพาะยิ่งคนที่ผมจะเชิญเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารระดับสูงนั้นนะครับเข้ามาร่วมเห็นชอบด้วยแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเอาเป็นว่างานนี้เอาจริงนะครับเรียนพี่น้องไว้ผมสู้มาหลายปีพูดมานานแล้วนะครับขบวนปฏิวัติประชาชนมันต้องเกิดแล้วครับเอาจริงด้วยนะครับคำว่าราษฎรนะครับคำว่าคณะราษฎรอันเดียวกันอาจจะมีลูกหลานคณะราษฎรบอกว่าโอ้โหนะครับอุดมการณ์ของคณะราษฎรนี่เอามาเสียได้ไงนะครับเรามีทายาทอยู่ก็เรียนไปเลยว่าสิ่งที่คณะราษฎรทำทุกอย่างนั้นนะครับถ้ามันเหมาะกับการสมัยเราทำทุกอย่างเต็มที่แต่เราทำมากกว่าคณะราษฎรแน่นอนนะครับสมัยที่คณะราษฎรทำการปฏิวัติยึดอำนาจจากกษัตริย์รัชกาลที่7นั้นเทคโนโลยีมันไม่มีครับวันนี้เราอยู่ทั่วโลกเราสามารถจะร่วมงานกันได้นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับเราเห็นคุณค่าของนะผลงานที่คณะราษฎรได้ก่อตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นคนรุ่นหนุ่มนะครับและสามารถจะเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าผลของการเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนซิกแซกไปซิกแซกมาเนี่ยเป็นไปตามหลักวิชานะครับการเปลี่ยนแปลงในทุกประเทศนั้นอำนาจสองขั้วเนี่ยนะครับมันจะไปอย่างเงี้ยครับดึงกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเป็นซิกแซกนะครับแม้กระทั่งเรื่องคำว่าประชานิยมเนี่ยผมไปอ่านค้นคว้าดูเนี่ยปรากฏว่าแต่ละประเทศก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะก็คือไปดึงไปทางนู้นแล้วก็ถูกตีกลับแล้วก็ไปอีกนะครับประเทศไทยเราก็เหมือนกันวันนี้นะครับหลังจากที่ประชานิยมเป็นมากๆเข้านะครับพวกนั้นก็พยายามจะดึงกลับไปอีกทางนึงเอาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะเอาแทนที่จะให้ประชาชนเติบกล้าแล้วก็ต้องการอะไรมากๆก็ต้องแบบนะใช้วิธีการพอเพียงกระตุกกลับมาอีกส่วนนึงก็คือเสรีไทยเสรีไทยนี่เป็นการกู้ชาติเลยนะครับอิทธิพลของประเทศชาติวันนี้เนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่านะมิชชั่นหรือว่างานภารกิจพันธกิจของขบวนปฏิวัติไทยสมมติใช้คำว่าขบวนเนี่ยนะครับแปลว่าทั้งหมดทุกองค์กรทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าที่ลุกมาทำการแต่ของเราเนี่ยเป็นเครือข่ายนะครับใช้คำว่าเครือข่ายเฉยๆนะครับเราไม่ใช้ขบวนเพราะว่าเราเผื่อที่ไว้สำหรับนะครับพี่น้องที่อาจจะมีความเห็นต่างในหลายส่วนหรือมีการดำเนินงานในบางส่วนที่มีข้อจำกัดนะครับแต่ว่าอยู่ในขบวนการเดียวกันนะครับเราสู้ด้วยกันนะครับก็คือเสรีไทยนี่คือกู้ชาติวันนี้พี่น้องประเทศไทยจะว่าไม่กู้ชาติไม่ได้นะครับ AEC เปิดเข้ามาเนี่ยที่ดินนะครับมรดกทรัพยากรธรรมชาติเราจะไปเท่าไหร่นะครับเราจำเป็นต้องนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติพอสมควรและต้องรู้เท่าทันด้วยต้องเอาคนเก่งมาช่วยกันทำงานต้องสร้างคนเพื่อเอาทรัพยากรนะครับเอาสิ่งที่มันเราได้ประโยชน์ได้เปรียบนะครับเอาไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติเราคงไม่มองเฉพาะการนะการไปแย่งชิงอำนาจฆ่าฟันกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหลักนะครับเราต้องจะทำยังไงก็ได้ให้อำนาจมันเป็นของประชาชนนะครับในเวลาที่เร็วที่สุดเสียหายน้อยที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยภาพต้องชัดเจนขบวนต้องเข้มแข็งได้อำนาจแล้วปุ๊บเนี่ยต้องมีความชอบธรรมเดินหน้าประเทศต่อได้มีหลักมีเกณฑ์ทุกคนยอมรับได้แล้วจะต้องทำประเทศไทยนั้นให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเรามีภารกิจที่จะต้องกู้ชาติจากการครอบงำของจีนจากการครอบงำของประเทศอื่นใดจากการเอารัดเอาเปรียบของชนชั้นศักดินานะครับพูนผูกขาดทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทย
ทั้งหมดเนี่ยเป็นภารกิจที่นะครับมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเรามานับจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติโดยประชาชนโดยขบวนประชาชนกันนะครับเริ่มจากห้องเล็กๆของผมนี่แหละครับแต่ว่าความคิดต่างๆมันได้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทำงานร่วมกับหลายท่านนะครับมีเรื่องที่จะต้องชี้แจงนะครับก็ขอเรื่องแรกนั่นก็คือว่าเรื่องอุดมการแนวคิดนั้นขอให้นะครับลูกหลานของเสรีไทยและคณะราษฎรจงรู้ไว้เราทำไม่ด้อยกว่าที่พวกท่านหลายได้ทำและผลมันจะต้องเสด็จน้ำแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งกว่านะครับเพราะเราเชื่อมั่นในพลังประชาชนครับประเด็นที่สองที่อยากจะย้ำก็คือว่านี่เป็นขบวนการของประชาชนจะไม่มีใครมาสั่งติดเบรกไม่มีใครมาสั่งหันซ้ายหันขวาได้อันไหนก็ตามที่เป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนมันจะยากเย็นแค่ไหนนะครับมันจะเสี่ยงแค่ไหนเราจะทำแต่เราจะทำนะครับมันต้องทำด้วยความฉลาดรอบคอบแล้วก็เรื่องบางเรื่องนะครับต้องไม่ถูกทำร้ายนะครับทำแล้วต้องไม่ถูกเขานะครับหมายหัวแล้วก็เอาพี่น้องเราไปทำร้ายได้เรารู้ข้อจำกัดนะครับ แล้วก็เราจะต้องนะครับคือเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องมาเป็นอันดับต้นๆ นะเรื่องความลับนะครับกิจกรรมเราเนี่ยไม่ทะเลทะล่าไปให้เขายิงหัวแล้วเราก็จะไม่ไปนะแอบยิงหัวใครนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะต้องเน้นการประกาศจุดยืนนะครับสันติวิธีนะครับใครที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับจะเคยมีประวัติอะไรอย่างไรมาก็แล้วแต่นะจะเคยใช้ความรุนแรงเคยเชื่อในความรุนแรงแต่มาอยู่ในองค์กรนี้เนี่ยเราจะนำหน้าด้วยการใช้สันติอหิงสาพี่น้องที่เข้าใจผิดว่าสันติอหิงสาเป็นเรื่องหน่อมแนมนะครับมันสู้ชนะเขาไม่ได้เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยในแง่ที่ว่าวันที่ยึดอำนาจไม่มีกองกำลังไม่ได้แต่ประชาชนเนี่ยเราจะมาฝึกกองกำลังปุ๊บเนี่ยวันนี้ทหารมันยึดอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเขาเล่นพี่น้องเราจุดแข็งของพี่น้องเราคือความบริสุทธิ์ความใสบริสุทธิ์และการเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงนี่เองนะครับเราจะต้องใช้จุดแข็งตรงนี้ขึ้นมาสู้นะครับสันติอหิงสาและความชอบธรรมของประชาชนและการเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดบนดินใต้ดินแล้วการปฏิบัติการของพวกเรานั้นต้องรับนะครับเราจะมีการจัดเป็นแม่ทัพในแต่ละด้านองค์การนี้นะครับเครือข่ายเนี้ยที่จริงจะว่าเป็นนะเป็น organization เลยก็ได้นะครับก็เรียกว่าเคียงคู่กับเสรีไทยใหญ่ที่เขาทำกันอยู่อันนั้นเป็นเข้าใจว่าเขาเป็นนะครับน่าจะมีทุนสนับสนุนอะไรเยอะในอนาคตนะครับแล้วก็เขามีเครือข่ายนักการเมืองนักธุรกิจนะครับแม้กระทั่งนานาชาติก็อยู่เยอะเหมือนกันของเรานี่เป็นภาคประชาชนเรายืนตรงจุดอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้ทรัพยากรของเราที่มีอยู่ผมเชื่อว่ามีอยู่เยอะนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาการของพวกเราเนี่ยถ้าประชาชนลุกขึ้นเติบกล้านะครับผลเนี่ยมันก็คือชัยชนะที่ยั่งยืนที่สุดเมื่อเรานะครับสร้างประชาชนให้เข้มแข็งแล้วเนี่ยนะครับขบวนราษฎรเสรีไทยเนี่ยก็จะเป็นคนที่กุมชะตากรรมของประเทศชาติต่อไปเขาจะต้องปลดแอกจากความเชื่องมงายจากนิสัยที่ไม่ดีจากการตกเป็นทาสทางความคิดและก็ทางวัฒนธรรมกับองค์กรใดก็แล้วแต่แม้กระทั่งกับนักการเมืองนะครับเราไม่ได้เกลียดนักการเมืองนักการเมืองไม่มีใครชั่วไม่ได้ชั่วทุกคนหรอกครับที่ดีก็มีแล้วจริงๆถ้าจะพูดเรื่องชั่วเรื่องดีพูดไปประไรมีนะครับกษัตริย์เองก็ยังมีชั่วมีดีแม้กระทั่งพี่น้องเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อไหนทั้งนั้นนะครับมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วได้ทำทั้งผิดทั้งถูกนะครับบางทีเราก็เป็นเครื่องมือของเผด็จการส่งเสริมวัฒนธรรมแบบเผด็จการการพัฒนาบุคคลนะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเปลี่ยนหัวคนได้เมื่อไหร่นั่นคือการปฏิวัติที่สำเร็จครับแล้วเราจะทำการวางแผนเพื่อให้คนนั้นปลดแอกจากความคิดที่เป็นทาสเป็นไพร่แล้วให้เขาเป็นประชาชนพลเมืองเป็นราษฎรนะครับเราอาจจะไม่ใช้คำว่าราษฎรอีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับต่อไปจะใช้คำว่าcitizen จริงผมใช้คำว่า citizen อยากให้แปลว่าราษฎรนะครับจะว่าประชาชนหรือ people ก็แล้วแต่นะครับแต่จะต้องไม่เป็นทาสเป็นไพร่นะอีกต่อไปแล้วจะต้องนะครับมีความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสังคมที่มีอารยะแน่นอนหลักการประชาธิปไตยใครจะมาบิดเบือนนะครับหลักการประชาธิปไตยทุกข้อไม่ได้จะมาอ้างว่าเลือกตั้งแล้วได้คนชั่วเข้าไปก็เลยจัดการรวบอำนาจแล้วจัดการทำลายยึดอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการไปครองหมดโดยใครไม่รู้ที่ประชาชนนะไม่ได้เลือกเสร็จแล้วก็จะมาบีบบังคับใครจะเถียงใครจะชู3นิ้วไม่ได้นะครับพวกเราเนี่ยจะกล้าชู3นิ้วนะครับอะไรก็ตามที่เป็นแนวทางการปฏิวัตินะครับด้วยความรู้สึกที่มันนะครับสร้างสรรค์นะครับมีเหตุมีผลแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงให้พี่น้องประชาชนที่พี่น้องที่มาร่วมงานกันเนี่ยได้นะตรวจสอบได้รู้ได้เห็นได้ร่วมกันสร้างงานได้ช่วยกันทำ
นะครับไม่ใช่ลักษณะของนะครับการเป็นผู้นำแกนนำที่ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งไม่กระจายผลในการสร้างสรรค์ไปที่ประชาชนความเข้มแข็งต้องไม่อยู่ที่ผู้นำที่ยืนเด่นสง่าแล้วก็ได้เครดิตไปหมดนะครับแต่มันจะต้องเกิดจากการที่ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับมวลชนอย่างแท้จริงขอให้พี่น้องเชื่อมั่นนะครับที่ได้ฟังผมมาตลอดนะครับอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับในแง่ของความน่าเชื่อถือหรือว่าสไตล์จะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ยืนยันว่าผมมาทำตรงนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนลูกชาวบ้านหลานชาวนาแล้วผมจะนำนะครับขบวนเล็กๆขบวนเนี้ยไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดเราจะไม่นะครับหวังเรื่องของอำนาจวาสนาตัวผมบอกแล้วนะครับผมไม่จะไม่กลับประเทศไทยนะครับครอบครัวผมนี่ปักหลักอยู่ที่นี่แล้วนะครับแล้วก็นะจะไม่เข้าไปยึดในอำนาจบารมีและตำแหน่งทางการเมืองการต่อสู้ของผมหวังเพื่อจะสร้างขบวนประชาชนให้เข้มแข็งแล้วก็ถ้ามีในนั้นในขบวนนี้นะครับก็จะมีทั้งนักการเมืองนะถ้าคุณจิตใจคุณเป็นประชาธิปไตยคุณศรัทธาแนวทางนี้นะครับคุณไม่ต้องไปรับคำสั่งใครละมารับคำสั่งที่พวกเราประชาชนคิดกันเองเนี่ยแล้วคุณมาร่วมมือกันทำคุณพิสูจน์ตัวคุณเองได้ว่าคุณเป็นนักการเมืองบริสุทธิ์ต่อไปก็เป็นไปได้ว่านะครับองค์การของพวกเราเนี่ยนะครับวันนี้ใช้คำว่าเน็ตเวิร์กนะครับมันอาจจะนะเครือข่ายถ้าเครือข่ายของพวกเราเนี่ยมันกระจายกันเต็มแผ่นดินและทั่วโลกได้จริงๆแล้วนะครับเราก็จะช่วยสนับสนุนองค์การเสรีไทยใหญ่ถ้าเขายืนมาอยู่ในแนวทางที่ปฏิวัติจริงแล้วก็เชื่อได้ว่าทำเพื่อประชาชนจริงจับมือกันได้ในหลายภารกิจนะครับส่งเสริมกันแล้วเราเป็นมิตรกับทุกกลุ่มที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันสร้างประชาธิปไตยแต่ในส่วนของความคิดอุดมการณ์ประชาธิปไตยเราเอาสูงสุดแน่สูงสุดแน่แล้วก็ทำจริงแล้วก็จะระดมสัพพะกำลังทุกอย่างใช้กำลังสติปัญญาเชิญชวนพี่น้องทุกหมู่ทุกเหล่ามานะครับเป็นไปได้เหมือนกันว่าเครือข่ายเราเนี่ยอาจจะตั้งพรรคการเมืองใหม่นะครับอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะครับถ้าเราเลือกคนรุ่นใหม่ขึ้นมาฝึกฝนได้มันอาจจะ5ปี10ปีข้างหน้านะครับถ้าเรานะครับเป็นองค์กรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับสามารถที่จะเอานักการเมืองนะครับส่งให้เรียนถึงปริญญาเอกแล้วก็เอามาเข้าแคมป์เข้าค่ายนะครับในช่วงต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตั้งพรรคการเมืองรองรับในประเทศไทยเป็นพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองนะครับเขาเรียกว่าพรรคของมหาชนจริงๆนะครับเป็นสถาบันทางการเมืองจริงๆมีระบบการจัดการที่เป็นมืออาชีพนะครับมีการควบคุมนโยบายให้หัวใจแล้วมันอยู่ที่ประชาชนจริงๆเลือกเอาคนที่เสียสละเข้าไปทำก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นเป็นโครงการระยะยาวผมแค่นะครับพูดภาพเอาไว้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นมันต้องอยู่ที่พี่น้องบารมีผมก็เล็กแค่นี้น้อยแค่นี้แหละแต่ว่าคนที่ศรัทธาและคนที่เห็นหัวใจจริงๆนั้นจะเข้ามาร่วมกันและเมื่อบารมีของหลายๆท่านมารวมกันมันจะยิ่งใหญ่การจัดองค์กรเนื่องจากนะฮะเราทำเพื่อประชาชนและผมถ้าผมยังนะผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่ผมจะไม่นะครับปรารถนาที่จะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งที่นะครับเอาดีใส่ตัวเด่นโดดเด่นอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่นะครับทุกอย่างการตัดสินใจต่อไปจะต้องเป็นองค์คณะนะครับต้องมีคนที่มีความน่าเชื่อถือแล้วพิสูจน์ได้แล้วต้องมีการตรวจสอบกันได้ด้วยนะครับผลประโยชน์ส่วนตัวจะต้องไม่เอามานะทำให้เกิดขึ้นโดยที่นะครับเอาอ้างเอานะพันธกิจหรือชื่อเสียงหรือว่าความศรัทธาของพี่น้องไปใช้ประโยชน์ส่วนตนต้องมีการกำกับควบคุมกันวันนี้เนี่ยจะต้องให้อุดมการณ์เป็นตัวสารแล้วก็จะเน้นที่การอาสาของพี่น้องมากกว่าการที่โยนเงินไปให้นะครับเราจะต่อต้านกระบวนการเอาเงินไปแล้วก็จ่ายจ่ายจ่ายแล้วก็ทำให้เกิดความจงรักภักดีนะครับหรือว่าเอานะครับผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเอาความเชื่อผิดๆไปโยนทับหัวแล้วให้คนจงรักภักดีไม่ครับของเราจะสร้างด้วยอุดมการณ์พี่น้องจะมาร่วมทำงานนั้นจะไม่มีค่าตอบแทนแล้วครับไม่มีค่าตอบแทนพี่น้องจะออกแรงแล้วพี่น้องจะมีความสุขสิ่งที่จะตอบแทนพี่น้องก็คือพี่น้องรู้ว่าสิ่งที่พี่น้องทำนั้นมันดีจริงกลั่นกรองมาแล้วพิสูจน์มาแล้วได้รับการเห็นชอบจากพี่น้องร่วมขบวนแล้วเราจะจัดเป็นทัพๆนะครับอ๋อพูดเรื่องการเงินถ้าวันข้างหน้ามันจะต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องสไตล์ของผมนั้นต้องมีคณะกรรมการดูแลกำกับเงินนะครับเข้ามาเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ฝ่ายการเงินต้องมีมากนะครับมากกว่า2คนประธานหรือว่าคนที่อยู่ระดับสูงกรรมการบริหารต้องเข้าไปดูเหรัญญิกแล้วก็ต้องรับรู้ร่วมกันจะทำอะไรนั้นต้องได้รับการนะรับรู้โดยคนที่เราเลือกสรรแล้วว่าควรจะเป็นบุคคลที่มาช่วยกันดูแลในระดับสูงนะครับแล้วก็
นอกจากนั้นนะครับคือขอให้สบายใจเรื่องนี้นะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนั้นนะครับผมรู้มั่นใจว่ามันเวิร์คจริงๆโดยที่ไม่ต้องนะครับไปหวังเงินก้อนใหญ่จากใครทั้งสิ้นนะครับนะครับขอให้อุดมการณ์มันบริสุทธิ์ขอให้โครงการที่จะทำนั้นมันดีมันมีความชอบธรรมอยู่บนร่องบนรอยของตัวบทกฎหมายสากล นะครับหลักการอารยะนานาอารยะประเทศทุกอย่างมันออกมาในคนมันรับรู้ด้วยใจเหมือนเราดูละครเรารู้ว่าตัวดีตัวชั่วแล้วเครือข่ายเนี้ยทำให้มันเห็นชัดๆว่านี่เราทำดีจริงนะครับถ้าเป็นความกล้าก็กล้าบนความชอบธรรมนะครับความกลัวนั้นเป็นอุปสรรคแน่นอนเรารู้ว่าพี่น้องกลัวก็ในภารกิจที่เป็นเรื่องของคนกล้าก็ต้องเอาคนกล้าขึ้นมาทำหรือเอาคนที่เขาปลอดภัยที่สุดขึ้นมาทำงานมันมีหลากหลายเราจะจัดเป็นงานทุกๆด้านครับการปฏิวัตินี่มันมีทุกด้านใครถนัดด้านไหนเราจะตั้งเป็นแม่ทัพแล้วให้เป็นทีมทำงานลงไปนะครับแต่ละทีมทำงานแต่ละแม่ทัพเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดงานของเขาขึ้นมาแล้วก็ขณะเดียวกันนี้ข้างบนนั้นก็จะมีส่วนสนับสนุนนะครับฝ่ายที่เป็นแม่ทัพก็ไปคิดภาระงานขึ้นมาแล้วก็เสนอมาที่กรรมการที่อยู่ระดับสูงขึ้นมานะครับซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับมีอุดมการณ์ที่พิสูจน์กันได้แล้วนะครับก็ดูแลกันแล้วก็ให้คำปรึกษาอะไรลงไปนะครับแล้วก็แม่ทัพนายกองแล้วก็จะไปทำงานแล้วก็ในส่วนถ้าต้องการความช่วยเหลือจากทัพอื่นๆนั้นเนื่องจากเรามีการจัดเป็นองค์กรเนี่ยนะครับเราก็ขอร้องกันได้ส่วนเรื่องวันนี้นะครับเรามีFacebook เป็นฐานนะครับเป็นจุดเริ่มต้นต่อไปนั้นคงจะต้องมีเว็บไซต์ของพวกเราเองแล้วการตั้งเครือข่ายนั้นเราจะต้องมีตัวแทนภาคตัวแทนระดับจังหวัดนะครับซึ่งเราจะไม่เปิดเผยให้ใครรู้แต่ว่าจะรู้กันเฉพาะในกลุ่มคณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องแต่ยืนยันให้กับเจ้าหน้าที่ทางการที่มานั่งฟังตรงนี้ว่าไม่มีที่จะคิดร้ายนะครับ ครั้งนี้เราจะสร้างประชาธิปไตยการสร้างประชาธิปไตยนั้นนะครับคือการให้คนเข้าใจมันอย่างถูกต้องพี่น้องเสื้อเหลืองพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องเสื้อสีอื่นสีไหนก็ตามไม่มีสีก็แล้วแต่สีดำสีเทานะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจให้รู้ไว้เถิดว่าผมเพียงดินรักไทยนะครับรักแผ่นดินไทยจริงๆนามสกุลไม่ได้คิดขึ้นมาโดยที่นะครับโดยที่มั่วๆนะครับคำว่าเพียงเดียวหัวใจผมอยู่ที่ประชาชนมันพิสูจน์มาแล้วผมก็รู้ใจตัวเองวันนี้ผมไม่เข้าระบอบมหาวิทยาลัยระบบมหาวิทยาลัยผมไม่เอาความก้าวหน้าในทางวิชาชีพเรียนปริญญาเอกมาเนี่ยแต่ผมจะทำให้กับพี่น้องนะครับแต่บังเอิญว่าโชคดีว่าสิ่งที่ผมอยู่ณตอนนี้เนี่ยก็พออยู่ได้นะครับก็ขัดสนต้องยอมรับนะครับผมเองยังไม่ได้เป็นคนร่ำรวยนะครับถึงขนาดว่ามาแล้วจะมาสู้แต่ว่าผมไม่ได้มากอบโกยกับการทำงานตรงนี้มั่นใจว่าตัวเองมีกินนะครับอยู่ได้โดยที่ไม่ถึงกับเดือดร้อนนะครับก็สู้กันไปฐานะชีวิตปกติครอบครัวคนที่ต้องทำมาหากินแต่ว่าเวลาที่อุทิศให้ตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราทำงานอย่างเป็นระบบนะครับมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาทำงาน8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นหรือว่า9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นนะครับมันมีการแบ่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็นะครับเวลาที่เราใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วถ้ามีพี่น้องสารเครือข่ายนะครับเป็นเครือข่ายกันลงไปเนี่ยการทำงานมันเกิดผลครับพี่น้องแล้วเราจะต้องมานั่งคุยกันได้ว่าทำแล้วต้องเกิดผลพี่น้องสู้กันมา 7-8 ปีการโพสต์การทำอะไรของพี่น้องเนี่ยก็แยกกันทำต่างคนต่างทำสเปะสปะนะครับวันนี้เราจำเป็นจะต้องมารวมตัวกันอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะนะครับนำเสนอกับพี่น้องคือว่าเราตั้งตรงนี้เราไม่แข่งกับใครนะครับเราไม่ไปทำลายเหยียบย่ำใครนะครับเราจะส่งเสริมทุกองค์กรที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆเราพิสูจน์เห็นชัดได้ว่าท่านทำเพื่อประชาชนเราก็คือเครื่องมือของท่านยินดีด้วยความยินดีทำกิจกรรมเสริมท่านนะครับสนับสนุนท่านทุกท่านทุกกลุ่มนะครับด้วยความนะจริงใจของผมนะครับเอาเป็นว่าถือว่านะครับผมเป็นแม่คิดนะครับพ่อคิดในเรื่องนี้นะครับอุดมการหลายเรื่องขอให้เริ่มจากอุดมการที่ผมนำเสนอตรงนี้ถ้าพี่น้องศรัทธาให้เข้ามาส่วนอุดมการแล้วก็จุดที่ผมทำเป็นตุ๊กตานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุดมการเรื่องแนวทางเรื่องการจัดทัพเรื่องอะไรทั้งหลายนั้นต่อไปก็จะมีผู้ที่ผมเชื่อมั่นศรัทธาว่าเป็นคนที่นะครับมีหัวใจเพื่อประชาชนจริงๆบริสุทธิ์พอที่จะมาอยู่ในขบวนปฏิวัติของประชาชนอันนี้นะครับก็จะเชิญทุกท่านเข้ามาใครที่มีความบริสุทธิ์ใจและก็อยากจะนะครับเข้ามาร่วมเนี่ยพี่น้องก็บอกมาได้นะครับอาสามาได้งานนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการอาสานะครับเมื่อพี่น้องอาสาเข้ามานั่นแหละมันเป็นการคัดกรองไปในตัวนะครับ
แล้วเราเปิดกว้างนะครับแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพียงแต่ว่ามาอยู่ในองค์กรนั้นนะครับสิ่งที่จะนำเสนอถ้าเป็นความนะเป็นการกระทำในนามองค์กรแล้วจะต้องมีการรับผิดชอบกันตามตัวบทกฎหมายนั้นต้องให้มีการรับรองกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีตัวแทนในการประกาศแล้วก็รับรองตรงนั้นนะครับการกระทำใดที่ไม่ได้รับการสแตมป์นั้นก็ถือเป็นสิทธิเสรีภาพของทุกฝ่ายที่จะทำได้แต่เมื่อมาใช้ในนามชื่อขององค์กรหรือให้คนขององค์กรไปปฏิบัติโดยใช้ชื่อขององค์กรนั้นก็จะต้องมีการอนุมัติกันเป็นเรื่องเป็นราวยกเว้นเสียแต่ว่าบางเรื่องนั้นไม่อยากให้ใครรู้นะครับอันนี้ก็แต่บอกเลยไม่ใช่เรื่องอาวุธแน่นอนนะครับพวกเราเนี่ยพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็เผด็จการในเมืองไทยเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเราไม่มีเจตนารมณ์ในการที่จะไปทำลายล้างกันนะครับไปเขียนฆ่ากันไม่ใช่ครับผมเป็นนักวิชาการนะครับผมเป็นคนที่มีหัวใจรักบ้านเมืองนะครับวันนี้มองบ้านเมืองทุกคนเนี่ยผมก็เห็นทั้งส่วนดีและส่วนเสียนะครับไม่มีใครเลวทั้งเสียทั้งสิ้นไม่มีใครดีเสียทั้งหมดประยุทธ์จันทร์โอชาเองผมก็มองด้วยนะครับไม่ใช่เพราะว่าลูกสาว2คนน่ะสวยนะครับแต่ผมมองเพราะว่าก็เห็นว่าการเข้ามาทำงานนั้นนะครับวันนี้ก็คงจะรู้พิษสงของการอยู่บนหลังเสือนะครับแล้วเสือตัวนี้ธรรมดาซะที่ไหนล่ะครับมันกัดคนตายมันรู้ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าเสือตัวนี้เนี่ยจิตวิญญาณมันถูกครอบงำโดยตัวปีศาจนะครับเอาละพี่น้องรายละเอียดส่วนอื่นนั้นจะตามมาแต่ที่ผมจำเป็นต้องขึ้นมาพูดคุยตรงนี้เนี่ยถือว่า1เป็นการเอาความคิดที่ผมเคยมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันออกมาพี่น้องจะตัดสินใจว่าจะมาเข้ากลุ่มนี้เนี่ยคำนะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับไม่เป็นไรให้เวลาพิสูจน์แต่ว่าใครที่อยากจะทำงานจริงแล้วรู้ว่าสู้มา 7-8 ปีก็เสียเวลาไปกับมันเยอะทำไมเราไม่มานะเน้นพุ่งเป้าอะไรให้มันตรงจุดตรงเป้าแล้วก็ทำกันอย่างจริงจังแล้วเป็นระบบมีเครือข่ายช่วยเหลือกันแล้วในสุดเนี่ยเรามองนะการเปลี่ยนแปลงจากจุดต่างๆเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยพี่น้อง1ต้องครอบคลุมทุกภาค2ต้องมีกิจกรรมนะครับในหลายแนวนะครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมการศึกษาเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละด้านเนี่ยมันก็ต้องมีแม่ทัพมาคิดงานคิดการว่าจะทำอะไรเข้าไปถึงคนกลุ่มไหนนะครับถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราเปลี่ยนสังคมได้นะครับบางทีเนี่ยการเปลี่ยนที่จิตสำนึกของผู้คนการเปลี่ยนโดยใช้ให้กำลังของมวลชนนั้นนะครับเข้าใจปัญหาแล้วก็มาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆเนี่ยเมื่อเราลุกกันขึ้นมาเนี่ยพลิกฟ้าเอ้ยพลิกดินคว่ำฟ้าหรือพลิกฟ้าคว่ำดินมันเป็นไปได้หมดครับแต่พี่น้องจะต้องมารวมตัวกันนะครับเรายกตัวอย่างนะครับรูปที่เป็นเขาเรียกว่าฉากหลังเป็นโลโก้นะเป็นโปรไฟล์อิมเมจของกลุ่มเนี่ยเป็นรูปของศักดินานะมันเอาเท่าที่ผมดูเนี่ยมันเป็นลักษณะนั่งหันหน้ามาอย่างนี้น่าจะเป็นลักษณะว่าให้คนเนี่ยนะหามนะครับหามเป็นคานไม้อย่างนี้แล้วก็มีที่นั่งอยู่ข้างล่างมีผ้ามาข้างล่างแล้วตัวเองก็นั่งแล้วก็มีคนนะถือหมากพลูถือเครื่องนะเครื่องบริโภคตลกนะครับแล้วก็ให้คนยืนอยู่งั้นนะครับโอ้โหมันจะยืนหน่อยมันไม่ได้เนี่ยแล้วจริงๆไอ้คนนั้นมันมีแค่ตัวเดียวนะไอ้เจ้านายเนี่ยแต่คนที่ถือนะแบกเสลียงแบกคานเนี่ย2คนหุ่นกำยำเลยนะครับแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายร่วมขบวนมาก็ดูแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยโถไอ้คนเดียวเราเปลี่ยนใจว่าเฮ้ยคนมันต้องเท่ากันมึงเดินเองสิเอาไม้คานลงแล้วก็ปล่อยมาทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนะครับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในนี้ทำมาหากินเหมือนกันก็แบ่งกันกินบ้างสิอย่ามาแบ่งชนชั้นกันทำไมนะครับแกเอาสิทธิ์มาจากไหนมาร่ำรวยขนาดนั้นอะไรเงี้ยสมมตินะครับสมมติก็ฆ่าคนถ้าคน 7-8 คนเนี่ยลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยมึงลุกขึ้นมานะครับมาเดินมายืนด้วยกันนะครับทำไมจะต้องมาหามกันก็มีตีนไม่เฉลยมีเท้าคนเหมือนกันขา2ขานะครับเกิดมาก็มีขา2ขาเหมือนกันทำไมให้ต้องคนอื่นมาหามมาแบกมันเสียเวลานะครับช้านะครับไปเดินไปด้วยกันแล้วเราไปทำอะไรที่ดีๆให้กับโลกนะมันก็จะดีกว่านะครับหรือว่าผมยกตัวอย่างนะครับโจรนะครับเนี่ยมาปล้นบ้านมันมี20คนมันมีม้ามีปืนมาปล้นพอปล้นเสร็จแล้วก็พอจับผู้ใหญ่บ้านได้จับอะไรได้นะครับโอ้โหมันบังคับขอข่มขืนลูกสาวคนนั้นขอเอาเมียคนนี้ยึดทรัพย์สินมาหมดมาเขียนกฎกติกาให้เนี่ยแล้วในหมู่บ้านมีคน 2,000 คนอย่างเงี้ยพี่น้องแล้วเราก็กลัวปืนกันหมดกลัวอะไรกันหมดแล้วก็ไม่คำนึงถึงความถูกต้องอ่ะมันจะทำอะไรเนี่ยสร้างกฎกติกาอะไรมาก็ยอมรับกันหมดแล้วเราก็นะครับพอมันเอาปืนขู่มันขู่ว่ามึงอย่าพูดกันนะอยู่กันเกิน3คนไม่ได้5คนไม่ได้นะไอ้เราก็งอกันคน20คนเนี่ยมันจับตาดูคน2,000คนได้ไหมพี่น้องมันไม่เห็นหมดหรอก
24มันถึงมันจะเห็นในบางช่วงแต่ว่ามันก็มีเวลา24ชั่วโมงซึ่งมันไม่สามารถจะจับตาได้แล้วแค่เรารวมหัวกัน20คนเนี่ยนะครับเอาแบบถ้าแบบนะแบบหนังแบบโบราณโบราณแบบซาดิสซาดิสหน่อยเนี่ย20คนวิ่งเข้าไปหามันเนี่ยนะครับล้อมกรอบอยู่แล้วก็วิ่งเข้าหาเนี่ยนะครับถ้าเอาแบบบ้าเลือดนะนะครับวิ่งเข้าไปมันยิงเนี่ยไม่ทันตายถึง50นะครับอาจจะไม่ถึง40ด้วยซ้ำถ้าเราอยู่ระยะที่ประชิดมากๆเนี่ยนะครับยิงปืนสมัยโบราณนะครับ นะครับอ้าวอันนี้เอาแบบไม่มีสมองเลยนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเป็นลักษณะที่นะครับคิดซะว่าไอ้คน20คนมันจำเป็นต้องหลับต้องนอนนะมันต้องหลับต้องนอนน่ะใช่ไหมครับไอ้เรานี่ก็เป็นประเภทมีบางส่วนแอบหลับกลางวันสินะครับแล้วบางส่วนก็นะครับบางส่วนก็หลับกลางคืนปกติไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีคนตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วพวกนี้มันก็ต้องหลับอ่ะถ้าจะเล่นงานคน20คนเนี่ยพี่น้องเอาเป็นว่าคน1,000คนเนี่ยแบ่งให้คนที่นะไม่หลับหลับกลางวันให้เรียบร้อยพักผ่อนให้เรียบร้อยเอามาสัก500คนเนี่ยนะครับพอกลางคืนสัก 3-4 ไอ้พวกนั้นเนี่ยต่อให้มันเอาเวรยามันนี่มันก็เอาเราไม่อยู่นะพี่น้องเห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยฮะเพราะนั้นเนี่ย 3-4 มันก็คงงงเงียหลับกันหมดอาจจะมียามอยู่ 4-5 คนเนี่ยโอ้โหมันจะไปไหนรอดไอ้ที่มันกลางกับเราตอนที่มันมีปืนแล้วก็เราไม่มีปืนเพราะมันยึดปืนอะไรไปเนี่ยนะครับกลางวันนี่เราก็ทำพี่นอพี่เทามันไปแหละนะครับถ้าเราจ้องจะสู้เราคิดจะสู้มันมีช่องทางเยอะแยะนี่ผมพูดว่าแบบทื่อๆที่สุดก็คือนะโกรธบ้าระห่ำกูไม่ยอมละไปทีละคนแล้วก็นะจะไปทำเนี่ยก็ตายแต่ถ้ารวมพลกันครบเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องให้ถึง 2,000 หรอกครับเอาลูกเล็กเด็กแดงคุณป้าตายายอะไรไปสักหน่อยนะสตรีมีครรภ์นะครับก็เอาไว้ซะเหลือสัก1,000เดียวนี่พี่น้องลองดู20คนนี่มันกระชิบมือเดียวแล้ววันนี้เรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นไอ้คนชั่วคนเลวที่มันอ้างกันเนี่ยเป็นคนแก่ทำท่าทางเป็นผู้ดีตีนแดงทั้งหลายปากพูดจีบปากจีบคอมั่งพูดทำท่าโอ้โหต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้ดีรัตนโกสินทร์ทั้งหลายเนี่ยมันมีไม่กี่ตระกูลไม่กี่คนหรอกนะครับที่มันพูดแล้วนี่อยู่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะคนเชื่อแล้วเอาปืนมาบังคับแล้วก็เอานะครับสื่อต่างๆนะครับมาใช้นะครับแล้วก็อุปโลกตัวเองเอาตัวบทกฎหมายมาถ้าเราไม่ยอมรับกฎหมายไม่ยอมรับไอ้พวกโจรกบฏพวกนี้ไม่ยอมรับกติกาที่มันจะร่างขึ้นแล้วลุกขึ้นมาพร้อมกันอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแล้วเกิดสงครามกลางเมืองหรอกถ้าพี่น้องเดินตามขบวนที่ทำให้ประชาชนเข้มแข็งจริงประเทศไทยนั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีนะครับคนเอาเราไม่เอาแบบเหมือนกันนะมีแบบคุณจตุรนฉายแสงนะไม่ต้องมากสัก10,000คนมีอาจารย์สมศักดิ์มีคณะนิติราษฎร์นี่โทษทีนะผมใส่เสื้อนิติราษฎร์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกท่านนะครับแต่ว่าไปยุโรปแล้วมีพี่น้องที่ศรัทธานิติราษฎร์เขาซื้อไว้เยอะก็เลยให้มานะครับก็เอามาใส่แล้วก็มีความสุขมันมีคำว่าราษฎรเหมือนกันนะครับมีแบบนิติราษฎร์นะครับมีแบบอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยนะครับก็จะทำงานในส่วนนิติบัญญัติส่วนเรื่องร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยมีสัก1,000คนซึ่งเราเกินแน่เรามีแน่ครับนี่1,000เนี่ยผมพูดแบบกระจอกกระจอกนะครับแล้วถ้า1,000คนมาทำงานล่ะคิดดูนะครับการจะร่างเขียนกฎหมายนะครับในอนาคตสำหรับประเทศไทยนะครับคือเราต้องมองการต่อสู้ณวันนี้ที่กำลังสู้กันอยู่กำลังเตรียมการสู้นี่ไม่ได้แปลว่าเอาปืนไปยิงอ่ะคือเอาอาวุธทางปัญญาเปลี่ยนคนจัดระบบและรุกคืบเข้าไปเรื่อยๆทำงานในทุกด้านในทุกแนวรบแนวรบผมใช้ภาษาทหารนี่ละแต่ก็คือแนวที่เราต้องไปแก้ไขสิ่งดีเราก็รักษาเอาไว้ทำให้มันดียิ่งขึ้นส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องไปล้มล้างเปลี่ยนแปลงหาทางเปลี่ยนแปลงในทุกวิถีทางที่เราทำได้นะครับแล้วก็ส่วนไหนมันขาดมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากสังคมอื่นเนี่ยเราก็เอามาเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับบ้านเราเมืองเราถ้าฝันคือจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับเป็นประเทศประชาธิปไตยสมบูรณ์เป็นรัฐสวัสดิการอะไรก็แล้วแต่วันนี้โจทย์สำคัญเลยราษฎรประชาชนเนี่ยต้องยกตัวเองขึ้นมาให้สมกับเป็นพลเมืองที่เป็นอารยะนะครับมีลักษณะมีคุณภาพมีจำนวนให้มันมากนะครับแต่คุณลักษณะเชิงคุณภาพนั้นจะต้องเป็นพลเมืองที่มีความสอดคล้องกับสังคมที่เจริญแล้วซื้อรถโรลส์รอยซ์เฟอร์รารี่เบนท์ลีย์มาเนี่ยแต่เอาคนขับแบบไอ้พวกจิโก้อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องให้คนขับนั้นเข้าใจสภาพรถนะครับเข้าใจราคาของรถวันนี้เรามีประชาธิปไตยแต่เราปล่อยให้ใครไม่รู้บ้าบอคอแตกมาขี่นะครับแล้วเรานี่ก็เป็นเจ้าของร่วมกันเสียหายเราต้องมาซ่อมพร้อมกันเนี่ยมันไม่ไหวนะครับแล้วอย่าลืมนะครับ
ถ้าเราลุกกันขึ้นมาพร้อมกันในจำนวนมหาศาลเมื่อไรไอ้โจรกบฏทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ไม่รอดหรอกแล้วกฎกติกาที่มันเขียนมาเนี่ยเราไม่รับเสียอย่างในพี่น้องมันจะมีอะไรก็เป็นแค่เศษขี้เถ้อแล้ววันนี้ยิ่งปล่อยพวกนี้อยู่นานประเทศชาติเสียหายเยอะผมถึงต้องลุกขึ้นมานั่งเพราะว่ารอใครไม่ได้แล้วพี่น้องรอใครไม่ได้แล้วครับนะครับเราคิดจะทำดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองโดยที่เราไม่นักร้องไม่ไปปิดสนามบินไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปยิงระเบิดใส่ใครนะครับแล้วก็ไม่นะครับไปก่อการร้ายที่ไหนหรือว่าไม่ทำในสิ่งที่นะครับมันเป็นลักษณะสร้างให้เกิดความบาดหมางในลักษณะที่ทำให้สังคมตกต่ำนะครับเรากำลังสร้างสรรค์นะครับเราไม่ใช่ทำร้ายแน่นอนขอให้ทุกฝ่ายได้มั่นใจแล้วนี่จะเป็นพลังที่บริสุทธิ์จริงๆแล้ววันหนึ่งพี่น้องจะรู้ว่าคนไทยทั้งประเทศเมื่อได้ฟังในสิ่งที่พวกนะสิ่งที่พวกเราได้เห็นในสิ่งที่พวกเราจะทำกันต่อจากนี้ไปนั้นท่านอาจจะขอบคุณพวกเราในอนาคตก็ได้นะครับนี่เป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์มันจะไปได้แค่ไหนอยู่ที่พี่น้องนะครับผมเป็นคนจุดประกายให้ณตรงนี้แล้วก็ยืนยันว่าจะช่วยสารร่างปั้นแต่งนะครับเครือข่ายแห่งนี้ให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ในที่สุดแล้วนั้นคนที่จะรับไม้ต่อไปก็จะเป็นองค์คณะซึ่งเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณในการจะต่อสู้แล้วก็นะครับเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรจะขึ้นมาอยู่ในขบวนนำนำนี่ก็คงไม่ใช่เป็นผู้นำที่จะมาเสวยสุขรับผลประโยชน์อย่างกิอิ่มหมีพีมันแล้วก็หลอกลวงพี่น้องให้ไปตายแทนหรือว่าทำอะไรโดยไม่รับผิดชอบเพราะจริงๆแล้วผู้นำก็คืออุปโลกขึ้นมาเพื่อดูแลให้ทุกอย่างมันไหลไปได้นะครับแล้วก็ส่วนการปฏิบัติความคืบหน้าขององค์กรนั้นนะครับถ้าเราทำสิ่งที่ดีผมเชื่อว่าพลังในการที่จะ อาสามาร่วมแล้วก็ทำด้วยความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแล้วมันเกิดผลจริงนั้นมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับขอให้เชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้นะครับก็สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าอยู่ในใจพี่น้องอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับพี่น้องหลายๆท่านอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยผมเองจะติดธุระอยู่หลายเรื่องนะครับเอกสารงานสำคัญสำคัญเนี่ยมันมีต้องเร่งด่วนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะเริ่มต้นกันจริงๆเนี่ยประมาณกลางเดือนธันวาคมไปต้นไปวันนี้ขอให้พี่น้องเข้ามาในกลุ่มนี้ศึกษาเรียนรู้นะครับผมมีความคิดอะไรผมจะเอามาวางแปะไว้ก่อนนะครับให้พี่น้องได้เอาไปชวนคิดชวนคุยนะครับกระจายกันต่อแล้วหลังจากนั้นนะครับเวลาจะฟอร์มทีมงานมาจริงๆแล้วระเบียบการต่างๆก็จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยผู้คนที่นะครับมีวุฒิภาวะแล้วก็พี่น้องก็จะได้รับรู้ในที่สุดแล้วก็ก่อนที่เราจะประกาศเป็นเรื่องเป็นราวให้พี่น้องได้นะเข้าใจแล้วก็นะมีความศรัทธาในการที่จะมาร่วมกันปฏิบัติงานนั้นก็จะปรากฏสู่สาธารณะจริงๆเราไม่มีอะไรถึงขนาดจะต้องไปปิดบังใครที่ไหนแล้วครับเพราะสิ่งที่เราจะทำนะเราบอกว่านะครับไม่ยอมรับสิ่งชั่วนะครับหรือว่าช่วยกันกำจัดสิ่งชั่วนะครับแล้วก็สร้างสิ่งดีแล้วเราก็จะหาสิ่งที่ดีงามนั้นนะครับมาแต่งเติมสิ่งที่มันขาดไปนั้นมาแต่งเติมให้นะครับทำดีละเว้นความชั่วแล้วก็นะครับอยู่ในกรอบที่เป็นการสร้างสรรค์แล้วก็แต่งเติมให้เกิดนะภาพที่มันดีขึ้นนะครับนี่ขอให้สบายใจนะครับว่านี่ไม่ใช่กระบวนการที่จะมาทำลายล้างใครนะครับเรามองคนทุกคนในประเทศไทยเป็นเพื่อนร่วมชาติกันเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องที่มีความรุนแรงนะครับมีจิตใจคลั่งแค้นมาอยู่ในขบวนของเรานั้นเมื่อเราใช้คำว่าสันติอหิงสานั้นนะครับก็คือในกลุ่มของพวกเราที่จะฝึกตัวเองให้มองแบบสร้างสรรค์เพราะความคิดที่จะทำลายล้างกันนั้นนะครับมันเกิดผลกระทบในเชิงลบมาเยอะต่อเยอะแล้วส่วนใครเขาที่จะทำไปกันไปนั้นเราอาจจะไปห้ามเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าของเราคงไม่สามารถจะรวมคนทุกคนมาอยู่ด้วยกันได้แต่เราจะเสริมส่งเสริมสนับสนุนทุกกลุ่มที่เขานะครับมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำเพื่อประชาชนสร้างประชาธิปไตยจริงๆนะครับเราไม่รังเกียจใครไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทหารตำรวจอะไรทั้งหลายถ้าศรัทธาและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นเป็นการจะหยิบยื่นอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานนะครับแล้วท่านก็มาร่วมกันได้นะครับโอเคนะครับมาเพื่อมาเป็นมดงานกันนะครับวันนี้ผมชี้แจงไปโอ้โห30กว่านาทีว่าจะสั้นๆนะครับแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมอาจจะนะครับพลุแต่ว่าเดี๋ยวพอจัดทีมงานเข้าร่องเข้ารอยแล้วก็จะเริ่มแจ้งความคืบหน้าให้พี่น้องรับทราบช่วงนี้มีอะไรที่เป็นข่าวสารอยากจะมาแบ่งปันกันก็เชิญตามสบายนะครับใช้พื้นที่ตามสบายเข้าใจว่าตอนนี้พี่น้องอาจจะเข้ามาถึง100แล้วนะครับเนี่ยในเวลาไม่เท่าไหร่เองนะครับ100ถ้าเป็น100คุณภาพนั้นก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วพี่น้องการรวมกลุ่มใดๆนี่เราไปดูนะครับนี่ตอนนี้เราได้100คนเนี่ยใน100คนเนี่ยเป็นตัวที่อยากจะทำงานจริงเต็มใจทำงานจริงๆและมุ่งมั่นเพื่อประชาชนจริงๆถ้าได้100คนเนี่ยมาแบ่งทีมเป็นทีม10ทีมคิดงานเนี่ย
นะครับแค่นี้ก็มหาศาลแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามีแผนที่ดีนะครับมีเป้าหมายที่ดีแล้วมีวิธีการที่ดีนะครับก็หวังว่านะครับจะพี่น้องจะได้เข้าใจการก่อตั้งตรงนี้แต่ให้ทราบไว้ว่าเราไม่ตั้งมาแข่งใครเราไม่ตั้งมาด้วยการจงเกลียดจงชังกลุ่มคนกลุ่มไหนทั้งสิ้นนะครับเราจะเอาหลักการที่ดีแน่นอนมันมีคนดีคนไม่ดีนะครับแต่ว่าเราจะไม่เกลียดชังแล้วก็จ้องเป็นศัตรูกับคนที่เขาทำชั่วนะครับเราเกลียดชังที่ความชั่วระบบที่มันชั่วระบอบที่มันชั่วอำนาจที่มันชั่วนะครับเราคงจะไม่เอานะปืนไปไล่ฆ่าไล่ยิงกันค่อนประเทศกำจัดคนเหล่านั้นไปเหมือนกับที่ทำกันนะครับด้วยความเกลียดชังในประเทศรวันดาขอให้พี่น้องมั่นใจว่าผมมีจิตใจสูงพอแล้วก็เนื่องจากตรงนี้มันเกิดมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นผมก็เชื่อว่าอานิสงส์นั้นมันจะดึงคนที่มีจิตใจดีงามมีศักยภาพเข้ามาร่วมกันทำงานนะครับจะไปได้แค่ไหนนั้นไม่ใช่อยู่ที่ตัวผมนะครับจะต้องอยู่ที่พี่น้องมาช่วยกันแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้คงเอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันแล้วก็ช่วยกระจายข่าวแล้วก็ถ้าจะเชิญชวนนะครับพี่น้องในแวดวงที่อาจจะลองสนใจมาพิจารณาหลักการเหตุผลแล้วก็นะวิธีการดำเนินการต่างๆซึ่งคงจะต้องออกมาเป็นนะเป็นเอกสารเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็จะมีการแถลงการอะไรที่สุดในอนาคตเนี่ยนะครับแล้วงานมันจะแตกไปอีกเยอะแยะไปหมดมีเว็บไซต์มีทีมงานอาจจะถึงขนาดมีนะครับฝ่ายนะสื่อข่าวนะครับอาจจะมีฝ่ายสิทธิมนุษยชนขึ้นมาด้วยนะครับฝ่ายติดตามทางด้านกฎหมายช่วยเหลือพี่น้องทางด้านกฎหมายนะครับมันก็คงจะเกิดขึ้นแล้ววันนั้นถ้าผลงานมันดีนะครับแล้วก็การกระทำนั้นนะครับทำอย่างโปร่งใสนะครับไม่หวังแสวงนะผลประโยชน์จากนะครับจิตศรัทธาของพี่น้องเนี่ยมันก็อาจจะเติบโตได้นะครับนั่นซึ่งก็อยู่ที่ดุลพินิจของพี่น้องและที่สำคัญก็ต้องอยู่ที่การจัดการว่าทำให้พี่น้องเขาเชื่อมั่นได้ขนาดไหนโปร่งใสแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็นะครับหวังผลได้ขนาดไหนด้วยนะครับก็ฝากทั้งหมดนี้ไว้ให้พี่น้องพิจารณานะครับขอบคุณครับ